ความต้องการนะครับต้นๆเลยนะครับของการใช้สมาร์ทโฮมคือเรื่องความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยเหมือนกับเรามีผู้ช่วยดิจิตอลประจำบ้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีไม่ได้มีแค่กล้องแต่ต้องเป็นหลายๆอย่างทำงานร่วมกันการดูแลบ้านหนึ่งหลังในยุคสมัยนี้ยอมรับเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของตัวบ้านรวมไปถึงความปลอดภัยของสมาชิกภายในบ้านด้วยปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่า Living Tech ซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทโฮมมากมายเข้ามาส่งเสริมในการดูแลบ้านจนกลายเป็นบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจรครับความต้องการนะครับต้นๆเลยนะครับของการใช้สมาร์ทโฮมหรือโฮมเทคโนโลยีเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยเหมือนกับเรามีผู้ช่วยดิจิตอลประจำบ้านจริงๆเจ้าของบ้านคำนึงถึงหลายอย่างนะครับในการอยู่อาศัยแต่เรื่องหลักๆเลยจะเป็นความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องการเนาะวันนี้ Tech Report เลยอยากจะพาไปพูดคุยกับ True Living Tech ในฐานะผู้นำ Smart Home เปิดประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะมีทั้งอุปกรณ์ที่ครอบคลุมครบครันในการใช้ชีวิตมีความหลากหลายของสินค้าบ้านอัจฉริยะสุดไฮเทคที่ติดตั้งได้ด้วยตัวเองเชื่อมโยงการสั่งผ่านแอป Living Tech เพียงแอปเดียวควบคุมทุกอุปกรณ์ในบ้านเสมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลประจำบ้านช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยยกระดับความปลอดภัยและดูแลสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามีอุปกรณ์มากมายที่ยกระดับความปลอดภัยในบ้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งไม่ได้จำกัดไว้เพียงกล้องวงจรปิดอย่างเดียวเท่านั้นครับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีไม่ได้มีแค่กล้องแต่ต้องเป็นหลายๆอย่างทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ในลักษณะของการใช้งานการแจ้งเตือนความเหมาะสมของผู้ใช้งานรวมถึงลักษณะของตัวบ้านโครงสร้างอาคารไปพร้อมๆกันระบบอัจฉริยะจาก True Living Tech มีอุปกรณ์ครบมีกลุ่มเซ็นเซอร์ที่พร้อมในการทำงานร่วมกันเป็นอีโคซิสเต็มนะครับเป็นระบบนิเวศของการทำงานระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆมิติได้ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่บ้านของคุณสมาชิกในครอบครัวของคุณนะครับการดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณการแจ้งเตือนต่างๆไปยังตัวผู้ใช้งานหรือว่าบุคคลที่เราต้องการรวมถึงในอนาคตเราอาจจะสามารถขยายขอบเขตการแจ้งเตือนตรงนี้ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยอาจจะเป็นตำรวจอาจจะเป็นกู้ภัยอะไรต่างๆเป็นต้นอุปกรณ์อัจฉริยะของ True Living Tech สามารถดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทั่วทั้งบ้านเริ่มจากดูแลความปลอดภัยให้บ้านตั้งแต่ขั้นพื้นฐานด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะภายในบ้านที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญได้ผ่านทั้ง SD card และระบบ Cloud เพื่อเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยไม่มีวันสูญหายเรียกดูข้อมูลได้ทันทีทุกที่ทุกเวลารวมถึงเจ้าของบ้านก็สามารถตรวจเช็คภายในบ้านได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแม้ว่าจะไม่อยู่บ้านก็ตามครับนอกจากนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเช่นมีน้ำรั่วหรือว่ามีควันไฟก็สามารถให้เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับน้ำรั่วไหลและเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับควันไฟแจ้งเตือนได้ผ่านเสียงเตือนจากตัวอุปกรณ์และผ่านแอปพลิเคชัน Living Tech ได้ทันทีเพื่อให้เจ้าของบ้านแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือว่าสั่งการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆหยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายในส่วนอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเมื่อคนในบ้านกำลังรีดผ้าขณะเดียวกันก็ต้องทำอย่างอื่นไปด้วยอาจจะพลั้งเผลอจนทำให้เตารีดไหม้เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับควันไฟก็จะทำงานและแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนแบบทันทีรวมถึงเตารีดที่เชื่อมต่อด้วยปลั๊กอัจฉริยะก็จะตัดไฟโดยอัตโนมัติทำให้บ้านและสมาชิกภายในครอบครัวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยให้สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีด้วยปุ่มกดฉุกเฉินอัจฉริยะเช่นการกดปุ่มฉุกเฉินเมื่อผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านโรคประจำตัวกำเริบหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆเกิดขึ้นเพื่อแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน Living Tech ของผู้ดูแลได้ทันทีครับหรือจะใช้กล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับดูแลสมาชิกในบ้านในการช่วยดูแลผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงเด็กทารกเปรียบเสมือนมีพี่เลี้ยงดิจิทัลประจำบ้านที่คอยสอดส่องดูแลทุกคนนะครับนอกจากประโยชน์ด้านความปลอดภัยแล้วกล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับดูแลสมาชิกในบ้านยังให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่ออุณหภูมิในห้องมีความร้อนขึ้นหรือว่ามีฝุ่นหนาแน่นก็สามารถสั่งการให้เครื่องปรับอากาศหรือว่าเครื่องฟอกอากาศทำงานได้ทันทีหรือบ้านใครที่มีลูกน้อยก็จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังแอปพลิเคชันได้หากลูกร้องไห้หรือว่าส่งเสียงร้องครับปรับแต่งนะครับตามอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่1สั่งอุปกรณ์ที่2สั่งอุปกรณ์ที่3นะครับอันนี้ทำได้หมดเลยนะครับจริงๆแล้วกล้องเราบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าฟังเสียงร้องของเด็กได้ถ้าเรามีเด็กเล็กนะครับกล้องจับเสียงร้องได้ก็จะอาจจะโทรไปเรียกนะครับหรืออเลิร์ตไปเรียกหรือว่าส่ง notification หรือข้อความแจ้งเตือนไปที่คนดูแลนะครับแล้วก็กลับเข้ามาดูแลได้เลยนะครับการแจ้งเตือนทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนที่เป็นรูปแบบเดียวเข้ามาที่จุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเปิดหลายๆอุปกรณ์ว่ามันแจ้งเตือนอะไรบ้างแต่ก็จะขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางในการแจ้งเตือนทั้งหมดภายในบ้านเลยครับนอกจากในบ้านแล้วยังมีอุปกรณ์ที่ดูแลความปลอดภัยนอกบ้านครอบคลุมทุกพื้นที่ป้องกันการบุกรุกในยามวิกาลเริ่มจากกล้องวงจรปิดอัจฉริยะภายนอกบ้านที่สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยจากภายนอกโดยระบบแจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวบริเวณหน้าบ้านผ่านแอปพลิเคชันครับต่อยอดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยประตูล็อกมือจับอัจฉริยะที่รองรับการปลดล็อกได้ทั้งลายนิ้วมือรหัสการ์ดกุญแจเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านตามด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะภายในบ้านที่มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวและระบบติดตามการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้พลาดวินาทีสำคัญแม้แต่วินาทีเดียวครับรวมไปถึงยกระดับไปอีกขั้นจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถสั่งการให้หลอดไฟอัจฉริยะเปิดและสัญญาณแจ้งเตือนดังทันทีเพื่อให้ผู้ต้องสงสัยตกใจเมื่อเข้ามาในตัวบ้านครับสามารถที่จะแจ้งเตือนในยามวิกาลได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีไซเรนเนาะร้องไปเรื่อยๆร้องจนถ่านหมดร้องจนอุปกรณ์เสียหายพังไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรก็เท่านั้นเองแต่อุปกรณ์ระบบอัจฉริยะจากทาง True Living Tech เนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือนเข้ามือถือได้ส่งเสียงร้องเตือนได้ปรับสีไฟในบ้านได้กระพริบได้สีแดงได้อะไรได้ในเวลาเดียวกันอาจจะทำให้ผู้บุกรุกตกใจแล้วก็หนีไปด้วยตัวเองเจ้าของบ้านสามารถรับรู้รับทราบเปิดมอนิเตอร์กล้องด้วยตัวเองได้ดำเนินการขั้นพื้นฐานอะไรบางอย่างด้วยตัวเองได้อุปกรณ์อัจฉริยะของ True Living Tech สามารถทำได้มากกว่าการดูแลความปลอดภัยแต่ยังสามารถทำให้เราประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยเฉพาะในยามที่เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นแต่ว่าลืมปิดมันก็สามารถปิดเปิดให้เราได้อัตโนมัติครับอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้เราประหยัดได้จากการลดความผิดพลาดของมนุษย์อุปกรณ์ IoT ไม่ได้ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณกินไฟน้อยลงเขากินไฟเท่าเดิมแหละแต่ว่าเขากินไฟตอนไหนสิ่งที่มันควรจะเป็นคือกินไฟในตอนที่คุณใช้งานเขาอุปกรณ์ IoT ช่วยในเรื่องพวกนี้ได้คนหลายคนในอดีตอาจจะบอกว่ามันไม่จำเป็นหรอกแต่ทุกวันนี้ความจำเป็นมันมีมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจขโมยขโจรค่าครองชีพที่แพงขึ้นค่าไฟการใช้พลังงานอะไรต่างๆที่มากขึ้นมันเปลี่ยนไปจากเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องการติดตั้งที่หลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องนี้ทาง True Living Check ได้เตรียมพร้อมบริการติดตั้งให้เราผ่านช่างผู้เชี่ยวชาญที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะให้ถึงบ้านเลยครับรวมถึงกรณีที่มีปัญหาในการใช้งานก็จะมีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงซึ่งราคาอุปกรณ์อัจฉริยะของ True Living Check ราคาเริ่มต้นชิ้นละหลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทเท่านั้นครับ
และเพื่อความง่ายสำหรับใครที่ต้องการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับบ้านมีแพ็กเกจจัดไว้ให้แล้วโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,390 บาทเท่านั้นโดยอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับผู้บุกรุกเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับควันไฟหลอดไฟอัจฉริยะและเครื่องกระจายสัญญาณซิกบี้ครับโดยผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะได้ที่ Lotus Smart Living Tech Powered by True แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า Lotus สาขาสุขุมวิท50สาขาปทุมธานีสาขาบางกะปิสาขานอร์ทราชพฤกษ์และ True Shop สาขาที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเมกะบางนารวมถึงช่องทางออนไลน์กับเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับทั้งหมดนี่คือความปลอดภัยนะครับที่เกิดขึ้นและสิ่งที่อยากจะตอกย้ำเลยคือว่าความปลอดภัยของแต่ละบ้านนี่ไม่เหมือนกันถ้าบางบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ตอนกลางวันเราสามารถตั้งค่าให้บ้านเนี่ยดูแลอย่างเข้มข้นนะครับในตอนกลางวันแต่บ้านไม่มีคนอยู่เลยตอนกลางคืนนะครับก็แน่นอนทุกคนก็ตั้งในเวลากลางคืนให้ปกป้องบ้านตามสิ่งที่เราคิดว่าจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ